วันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทําน้ำลำไยบรรจุขวดพร้อมดื่มเยือย่อๆจ้าพร้อมบอกเทคนิคต้มลำไยสีดำยังไงให้น้ำออกมาสีสวยน่าดื่มรวมทั้งท้ายคลิปมีการคํำนวณต้นทุนวัตถุดิบให้เหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นที่สูตรกันก่อนลำไยแห้งป้าใช้เป็นลำไยสีดำนะคะ100กรัมใช้เป็นลำไยสีทองก็ได้นะคะถ้าหาได้แต่ป้าหาไม่ได้ป้าใช้สีดำนี่แหละ แต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าสีมันจะดําเกินไปจนไม่น่าดื่มนะคะเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ไขค่ะตัวลำไย,ยแห้งเนี่ยป้าซื้อเป็นแพ็คแบบนี้มานะคะป้าไม่ได้ตวงให้เพราะว่า1แพ็คเนี่ยมัน200กรัมป้าใช้100กรัมตัดแบ่งครึ่งหอมาเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องเป๊กก็ได้นะในส่วนนี้ใบเตบยสัก6-7ใบเพื่อช่วยเพิ่มความหอมค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้น้ำสะอาด3ลิตร น้ำตาลทรายสีรัม300กรัมหรือว่า1ถ้วยตวงบวกกับอีกเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำตาลทรายสีรัมนะคะถ้าใครจะไปซื้อตามห้างเนี่ยมันก็วางอยู่โซนๆเดียวกับน้ำตาลทรายขาวธรรมดานี่แหละค่ะถ้าใครหาไม่ได้จริงๆใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาก็ได้นะคะตัวสุดท้ายค่ะน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลอ้อยน้ำตาลที่เขาเอาไว้ใช้ในเฉาก๊วยค่ะแบบนี้นะ 75กรัมหรือว่าเศษ1.4ส่วนถ้วยตวงบวก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลตัวนี้ช่วยเพิ่มกลิ่นนะคะเพิ่มรสของตัวน้ำลำไยของเราให้อร่อยขึ้นปริมาณน้ำตาลที่ใช้นะคะทั้ง2ตัวปรับเพิ่มลถได้ตามใจชอบ ชอบหวานมากเติมเพิ่มได้นะคะชอบหวานน้อยก็ลดลงแล้วก็เนื่องจากว่าสูตรนี้นะคะเป็นน้ำำําลําไยบรรจุขวดพร้อมดื่มพร้อมดื่มหมายความว่าแช่เย็นแล้วก็กระดกดื่มได้เลยนะคะไม่เติมน้ําแข็งถ้าใครจะทําแบบว่าเติมในน้ําแข็งแล้วดื่มนะคะให้ปรับเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้นนะคะเนื่องจากว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเอาไปใส่น้ําแข็งดื่มบางคนเขาจะว่ามันเจือจางไปนะคะความหวานมันจะน้อยไปอะคะ่ะเพราะว่าไปเจอกับน้ําแข็งอีกทีนึง อันนี้แล้วแต่คนชอบแหละบางคนก็บอกพอดีแต่ป้าเตือนไว้ก่อนเวลาให้สูตรไปบางทีลำบากใจเหมือนกันเพราะว่าร้อยคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกหวานไปบางคนบอกจืดไปดังนั้นคำแนะนำนะคะทําแล้วชิมดูถ้ายังไม่ถูกใจก็ปรับเพิ่มหรือลดให้เป็นรสชาติที่เราชอบได้เลยค่ะตัวลำไย,ยเนี่ยค่ะเขาจะมาเป็นแท่งๆเขาจะอัดแน่นกันมาเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราแบ่งตัวเนื้อลำไยมานะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ําค่ะเพื่อเอาสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ข้างในเนื้อลำไยออกค่ะล้างสัก1-2น้ํานะคะแล้วระหว่างล้างเนี่ยก็บี้บีให้เนื้อลำไยเขาแตกออกจากกันด้วยค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาอัดกันมาแน่นมากๆเลยหลังจากล้างน้ําแล้วก็บี้บี้เขาแล้วนะคะเราจะได้เนื้อลำไยที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะ สังเกตดูนะคะเนื้อลำไยสีค่อนข้างเข้มมากถ้าเกิดว่าเอาแบบนี้เนี่ยไปต้มทำเป็นน้ำลำไยเลยอะคะ่ะตัวน้ำลำไยของเราสีก็จะเข้มจะดำดูแล้วไม่ค่อยน่าดื่มนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนื้อลำไยอันนี้นะคะไปลวกเพื่อทำให้สีมันจางลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ลำไยสีทองนะคะข้ามขั้นตอนในการลวกไปได้เลยค่ะ ต้มน้ำให้เดือดค่ะเสร็จแล้วเอาเนื้อลําไยที่ล้างแล้วเนี่ยลงไปเลยขั้นตอนนี้นอกจากจะทําให้สีของเนื้อลําไยอ่อนลงแล้วนะคะยังช่วยออ่ล้างสิ่งสกรปรกกำจัดสิ่งสกรปรก,กออกอีกรอบหนึ่งได้ค่ะลวกแค่แป๊บเดียวนะคะก็ตักขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนถัดไปกันค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะจากนั้นใส่ใบเตยแล้วก็เนื้อลำไยที่ลวกแล้วลงไปค่ะ ปิดฝานะคะต้มจนกระทั่งน้ำเขาเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็เติมน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลทรายสีรำลงไปเลยค่ะ คนให้น้ำตาลละลายนะคะจากนั้นปิดฝาแล้วก็ต้มจนกระทั่งเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะดูเนื้อลำไยสิคะน่ากินน่ากินเอาละค่ะตอนนี้น้ําลำไยของเราเดือดอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำการน็อกน้ําแข็งกันค่ะ ให้เอาหม้อน้ำลำไยร้อนๆเนี่ยค่ะไปวางในภาชนะที่มีน้ำแข็งหล่ออยู่พอดีว่าหม้อป้าใบใหญ่นะคะเอามาใส่ในนี้ไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวขอถ่ายลงหม้อเล็กให้ดูแล้วกันค่ะในการทําจริงนะคะสามารถเอาหม้อที่ต้มน้ําลำไยนั้นว,วางลงไปทั้งหม้อบนภาชนะที่ใส่น้ําแข็งไว้ได้เลยค่ะใช้น้ําแข็งเยอะๆหน่อยนะวิธีการนี้นะคะเราทําเพื่อลดอุณหภูมิของน้ําลำไยลงอย่างรวดเร็วค่ะ จะเป็นการฆ่าเชื้อโรควิธีทางหนึ่งนะคะจะทำให้เครื่องดื่มของเราสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครทำกินเองในบ้านนะคะทำแล้วก็กินเลยดื่มเลยอ่ะนะคะจะไม่นอกน้ำแข็งก็ได้จริงๆป้าเคยลองไม่นอกน้ำแข็งวันสองวันก็ยังเก็บได้อยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ภาชนะใส่น้ำลำไยไว้ในน้ำแข็งแบบนี้นะคะจนกระทั่งน้ำลำไยของเราเนี่ยเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเราไปบรรจุลงขวดกันค่ะ ตักแบ่งเฉพาะเนื้อลำใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วจัดการตักแบ่งใส่ขวด12ขวดค่ะไม่ได้ชั่งไม่ได้ตวงนะคะก็กะากะเอาใครจะทำขายใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ป้าทำกินเองในบ้านแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยค่ะพวกที่หนีบอะไรพวกนี้ก็ลวกในน้ำร้อนก่อนเอามาใช้งานก็ดีค่ะ ขวดหนึ่งเนี่ยได้เนื้อลำไยเยอะอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะลดต้นทุนนะคะป้าจะบอกว่าสามารถลดปริมาณเนื้อลำไยที่ใส่ลงไปได้นะคะถ้าใส่ครบ12ขวดแล้วเนื้อลำไยยังเหลือนะคะก็ดูว่าขวดไหนน้อยกว่าเพื่อนก็เติมเข้าไปค่ะเห็นไหมแค่กะกะเอาก็พอค่ะไม่ต้องช่างหรอกโน้มันเสียเวลาจากนั้นค่ะนำน้ำลำไยที่เย็นสนิทแล้วนะคะกรอกลงขวดค่ะ ใครไม่ถนัดกรอกด้วยวิธีการนี้ใช้กรวยช่วยก็ได้นะคะเวลาเติมน้ำลงไปในขวดไม่ต้องเติมจนเต็มถึงคอขวดนะคะเอาสักประมาณนี้ก็พอค่ะเติมไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครบถัง12ขวดดูสีของน้ำลำํำไยที่เราได้นะคะเห็นไหมคะสีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลทองนะคะจะไม่เข้มไม่ดำจนเกินไปป้าว่าสีขนาดนี้กำลังน่าดื่มเลย ฝาขวดมานะคะกดลงไปแล้วหมุนฝาขวดค่ะให้มันดังคลิกเรียบร้อยค่ะแปะสติกเกอร์โลโก้ร้านหรือว่าแปะบอกว่านี่คือน้ำอะไรซะหน่อยนะคะแค่นี้น้ำลำไยบรรจุขวดพร้อมดื่มของเราก็เรียบร้อยพร้อมขายแล้วค่ะในการฆ่าเชื้อที่ขวดนะคะเราสามารถนำขวดเนี่ยค่ะไปลวกในน้ำเดือดจัดจัดได้ใช้คำว่าลวกนะคะคือเอาขวดกดลงไปค่ะ แล้วก็เอาขึ้นมาเลยไม่ปล่อยอมแช่ไว้นานๆน,นะคะขวดมันจะละลายได้จากนั้นค่ะนำขวดที่ลวกแล้วไปคว่มทิ้งไว้จนกระทั่งแห้งค่ะแล้วรีบนำมาใช้งานนะคะไม่ลวกแล้วตั้งทิ้งไว้นานๆน,น,นะแต่ป้าจะบอกว่าไม่ใช่ขวดทุกประเภทค่ะที่จะลวกด้วยวิธีการนี้ได้อย่างเช่นขวดแบบที่ป้าใช้ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองลวกกันดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น นี่ค่ะขวดโดนความร้อนละลายค่ะฟีบแบนเลยนะคะใช้การไม่ได้ดังนั้นหากต้องการฆ่าเชื้อที่ขวดก่อนบรรจุเครื่องดื่มให้สอบถามข้อมูลจากคนขายนะคะว่าขวดประเภทนั้นๆสามารถลวกในน้ำร้อนหรือว่าเหมาะกับการฆ่าเชื้อขวดด้วยวิธีใดก่อนบรรจุเครื่องดื่มคะ่ะเอาจริงๆอย่างในคลิปนี้นะคะป้าไม่ได้ฆ่าเชื้อนะคะบรรจุเครื่องดื่มลงไปเลยค่ะ แต่กลัวว่าถ้าแนะนําว่าใส่ไปเลยไม่ต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดน,นะคะดังนั้นสอบถามจากคนขายหรือผู้ผลิตอีกทีนะคะเพื่อความชัวมาดูต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะลำไย,ยแห้ง100กรัม24บาทเพราะว่าป้าซื้อมากล่องสองร้อยกรัมเนี่ยมัน48บาทนะคะ ถ้าใครใช้ลำไยสีทองต้นทุนจะสูงกว่านี้แล้วก็ถ้าใครอยากลดต้นทุนลดปริมาณของเนื้อลำไยได้เลยค่ะน้ำเปล่าใช้3ลิตรตีสลิตรละบาทนะคะก็3บาทเผื่อว่าใครใช้กดน้ำเอาอะค่ะที่มันกดเอาลิตรละบาทอนะน้ำตาลทรายสี่ามตีสักบาทอันนี้คิดจากน้ำตาลทรายกิโลละ30ไปเลยนะคะ ซึ่งจริงๆอ่ะไม่ถึงค่ะมันจะประมาณแบบ24บถึง28บาทประมาณนี้นะคะมีมากมายหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันกับที่ป้าแปะโชว์อยู่ตรงนี้นะจ๊ะอันนี้แค่รูปตัวอย่างเฉยเฉยถัดมาค่ะน้ำตาลไสแดงหรือบางคนเรียกว่าน้ำตาลอ้อยหรือว่าน้ำตาลเฉากล้วยนะคะ4บาท20สสตางคิดจาก ครึ่งกิโล28บาทค่ะวันนี้ป้าใช้ยี่ห้อโลตัสตัวนี้เหมือนเดิมนะคะใช้ยี่ห้ออื่นๆได้ตามสะดวกเลยค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบค่ะจะอยู่ที่40บาท20สตางค์ต่อ1สูตร1สูตรทำได้12ขวดดังนั้นต้นทุนน้ำแล้วก็เนื้อนะคะจะอยู่ที่3บาท35สสตางค์ต่อขวดค่าขวดและฝา ตีไปที่2บาท25สตางค์นะคะตรงนี้ไปสำรวจกันเองนะคะว่าขวดที่ตัวเองใช้น่ะต้นทุนตกอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่ามีหลายเกรดหลายแบบหลายลายหลายยี่ห้อมากๆค่ะขวดพวกนี้นะคะร้านบรรจุพันธุ์มีขายร้านวัตถุดิบทำขนมมีขายค่ะแมคโครก็มีขายนะคะแต่ว่าราคาของแมคโครเนี่ยจะค่อนข้างสูงหน่อยนะชุดหนึ่งน่าจะประมาณ3บาทหรือ3บาทกว่าๆเนี่ยลืมบอกไปค่ะป้าใช้ขวดขนาด250ซีซีนะคะ ต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อขวดนะคะทั้งน้ำทั้งเนื้อแล้วก็ขวดและฝาจะอยู่ที่5,60บาท60สตางค์ต่อขวดค่ะต้นทุนแต่ละคนแตกต่างกันนะคะวัตถุดิบมีหลายเกรดรวมถึงขวดด้วยต้องคำนวณใหม่เองนะถ้าเกิดว่าซื้อของมาราคาแตกต่างจากที่ป้าบอกในคลิปนี้และคลิปนี้คิดให้เฉพาะต้นทุนวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไปแล้วเท่านั้น ยังไม่ร่วมบรรดาค่าที่ค่ะแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิป,ปาฐะต่างๆค่ะถ้าในขั้นตอนการทำรักษาความสะอาดดีๆนะคะน้ำตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะอาจจะ2-3ถึงอาทิตย์เลยด้วยซ้ำหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะแช่ฟรีซก็ได้นะคะก็อยู่ได้เป็นเดือนค่ะ ในส่วนของราคาขายนะคะตัวนี้เนื้อลำใหญ่พอสมควรเลยนะสามารถขายได้10บาท12บาทหรือ15บาทก็ยังไม่น่าเกลียดค่ะขึ้นอยู่กับแหล่งนะขึ้นอยู่กับว่าเราขายที่ไหนราคาจะอัพได้แค่ไหนบางที่ขายแพงไม่ได้อะคะ่ะถ้าอยากขาย10บบาทอยากได้กำไรเยอะหน่อยก็ไปลดในส่วนของตัวเนื้อลำใหญ่ลงนะคะ ราคาขายเนี่ยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนขายค่ะว่าอยากได้กําไรเท่าไหร่ดูจากต้นทุนที่ป้าคํานวณให้แล้วนะคะแล้วก็บวกค่าแรงค่าที่นู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็บวกกําไรที่ต้องการได้เลยค่ะ ลองทำดูกันนะคะหวังว่าจะถูกใจกับคนที่รีเควส t ขอมาว่าอยากได้เมนูน้ำดื่มบรรจุขวดอีกนะคะยังไงช่วยป้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ